สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมีเรื่องที่แบบน่าสนุกน่ารักมากๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันแล้วเนื้อวง Blackpink ของเรานะครับสาวๆเนี่ยเขาเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปสัมภาษณ์ในรายการ Sirius XM นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายการวิทยุของสหรัฐที่ดังมากๆรายการนึงเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยแอดก็จะมาแปลบทสัมภาษณ์แบบคร่าวๆนะครับว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยแถมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันอีกนิดนึงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยแอดก็จะขอเน้นในส่วนของแบบภาพรวมแล้วก็เน้นน้องลิซ่าเป็นหลักละกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจล่ะก็ตามมาฟังกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยมีหัวข้อแรกๆเลยก็คือเขาถามเกี่ยวกับ Rolling Stone ซึ่งเขาก็อวยว่าเฮ้ย Blackpink เนี่ยเป็นวงดนตรีวงที่3เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงที่3ที่ได้ขึ้นปกแล้วนะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างใช่มั้ยครับสาวๆเขาก็บอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ถ่ายปกนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นปก1ปกนะครับที่คนทั่วโลกเนี่ยต่างก็ยอมรับว่าเป็นนิตยสารระดับโลกนะครับแล้วทีนี้ดีเจผู้หญิงนะครับที่เขาอยู่ในสตูเนี่ยเขาก็ถามต่อว่าแล้วเตรียมตัวในการถ่ายปกออกมาให้สวยแบบนั้นได้ยังไงสาวๆก็ตอบว่าก็แค่สนุกกับมันเราสนุกกับการที่อยู่ที่นั่นสนุกกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราใช้เวลากับมันเราแบบว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับมันก็เลยออกมาดีอย่างที่เห็นนั่นเองครับและทีนี้ดีเจผู้หญิงเนี่ยเขาก็ถามต่ออีกว่าแล้วศิลปินคนไหนนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจบ้างสำหรับอัลบั้มนี้หรือสำหรับตัวนางสาวแบ็คพิงค์นะครับซึ่งก็เจนนี่นะครับก็เป็นคนตอบคนแรกแล้วก็สาวๆคนอื่นๆก็เสริมกันมานะครับเขาบอกว่าเป็นอันตี้รีฮันน่านะครับถ้าแอดแปลแบบขำๆก็คือป้ารีฮันน่าเพราะว่านางเป็นทั้งแบบศิลปินที่ร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงเองเต้นเองอะไรเองของนางสมัยก่อนที่แบบดังระดับโลกซึ่งปัจจุบันก็ผันตัวไปเป็นแม่ค้าแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆมองดีๆเนี่ยนะก็จะเห็นว่าสาวๆทั้ง4คนตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าตามแม่รีฮันน่าไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเบื้องต้นนะครับสัมภาษณ์ช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้ถามเรื่องทั่วไปสาวๆเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับทีนี้แอดขอข้ามกระโดดมาในส่วนของเรื่องของน้องลิซ่าเรากันบ้างแล้วกันนะครับดีเจเนี่ยเขาก็ท้าวความถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงก่อนเลยนะครับของแบ็คพิงค์เนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยสัตว์เลี้ยงของ Blackpink มีอะไรกันบ้างนะสาวๆก็ตอบกันพร้อมๆกันเลยว่าเอออย่าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงเลยค่ะเรียกว่าสวนสัตว์กันเลยดีกว่านะคะอะไรอย่างนี้ คือเขาเรียกว่า Zoo of Blackpink อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นดีเจเขาก็ยังถามเรื่องอื่นๆด้วยว่าลิซ่าเนี่ยคุณกำลังทำให้ Taylor Swift เนี่ยเสียเงินซื้อแมวเพราะคุณเลยนะเนี่ยเออเพราะคุณเนี่ยก็มีแมว5ตัวส่วนฉันก็คิดว่า Taylor Swift ตอนนี้ก็มี3ตัวตามมาติดๆกันแล้วนะครับโดย DJ ก็ตกใจมากๆเพราะว่าหลังจากนั้นลิซ่าก็ตอบว่าหนูเนี่ยมีแมวถึง5ตัวเลยนะคะได้แก่ลีโอลูก้าลิลลี่ลูอิสแล้วก็เลโก้ส่วนน้องคนสุดท้องก็คือน้องหมานะครับชื่อน้องเลิฟนั่นเองนะแต่ตอนนี้ตัวโตที่สุดแล้วโตกว่าพี่ๆไป 3-4 เท่าแล้วนะครับแต่ก็น่ารักมากๆทุกตัวแน่นอนเลยนะและดีเจก็เลยแซวต่ออีกว่าคุณเนี่ยจะไปเหมือนคริสเจนเนอร์แล้วนะที่มี K Universe เหมือนกันนะลิซ่าก็ขำมากอะไรเงี้ยเออแต่ก่อนที่ดีเจจะพูดถึงประโยคนี้ลิซ่าก็พูดขึ้นมาก่อน K Universe อะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นช็อตที่น่ารักมากๆนะครับเพราะว่าเขาคุยกันเหมือนเป็นกันเองมากคุยไปขำไปอะไรแบบเนี้ยแล้วโรเซ่ก็แซวต่อว่าถ้ามีลูกเนี่ยต้องตัว L อีกแน่ๆเลยแล้วดีเจเขาก็เลยแบบแซวกันหมดเลยว่าเฮ้ยคนรอบตัวคุณก็ต้องตัว L ใช่ไหมลิซ่าบอกไม่นะไม่นะโนอะไรเงี้ยดีเจผู้ชายเขาก็แซวประมาณนั้นเนาะแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีการถามลิซ่าต่อว่าลิซ่าเธอชอบทำอาหารอะไรลิซ่าบอกหนูทำไม่เป็นค่ะอะไรเงี้ย I don't cook อะไรประมาณนี้แอดก็มองแบบช็อตนี้เป็นช็อตที่น่ารักมากเพราะว่าลิซ่าเนี่ยก็เหมือนตอบประมาณแนวๆนี้มานานแล้วว่าลิซ่าก็ไม่ได้แบบชอบทำอาหารอะไรเงี้ยแต่ชอบกินนะจ๊ะทุกคนในสตูก็ขำกันหมดเลยอะไรประมาณนั้นอะทีนี้ก็ต่อด้วยเรื่องที่เป็นจุดขายของลิซ่าครับดีเจเขาก็ท้าวความว่าเฮ้ยแล้วเรื่องที่ว่าลิซ่าเนี่ยเต้นเก่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยลิซ่าเขาก็พูดก่อนเลยว่าจริงๆเจนนี่ก็จำเก่งเหมือนกันจำไวเหมือนกันเจนนี่ก็รีบตอบกลับทันทีเลยครับว่าไม่ฉันจำอาจจะจำไวเหมือนกันนะแต่ฉันต้องมีลิซ่าอยู่ด้วยเท่านั้นเพราะเธอจำไวกว่าฉันมากเพราะว่าเราจะไปคู่กันได้ประมาณนั้นนะครับในส่วนของโรเซ่เนี่ยก็พูดเสริมขึ้นมาทันทีเลยว่าลิซ่าเนี่ยเธอเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เลยค่ะมองปลาดเดียวเนี่ยก็เต้นตามได้ทันทีเลยเธอเก่งมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของการคุยเบื้องต้นอื่นๆเนี่ยแอดก็จะอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสมากเพราะมันก็เป็นการอินเทอร์วิวที่แบบค่อนข้างนานเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะแปลให้ฟังกันแบบขำๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆอ่ะและทีนี้เรามาดูในส่วนของคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างว่าเขาคิดเห็นยังไงกับการอินเทอร์วิวในครั้งนี้นะครับมาฟังกันเลยนะครับความเห็นแรกเขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าเจนนี่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแต่เธอดูมั่นใจและตอบเร็วมากในการสัมภาษณ์ครั้งนี้สาวๆทุกคนด้วยพวกเขาดูสบายใจที่นี่แตกต่างจากการสัมภาษณ์ครั้งก่อนภูมิใจในการเติบโตของพวกเขาในอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแอดเห็นด้วยมากเลยนะว่าสาวๆเนี่ยดูแบบมีความแบบโฟลว์ขึ้นมีความสบายใจมีความรีแลกซ์มากขึ้นในการสัมภาษณ์นะครับคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับเขาก็บอกว่าฉันชอบวิธีที่โรเซ่ช่วยชีวิตทุกการสัมภาษณ์เหมือนว่าเธอเนี่ยเป็นนักคิดที่รวดเร็วและฉันชอบที่เธอหยุดความอึดอัดระหว่างคำถามที่พวกเขาให้ฉันหมายถึงว่าดูเธอฉลาดแค่ไหนถ้าเธอไม่ใช่ไอดอล
เธอต้องเป็นนักกฎหมายที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนอ่าฮะทำไมต้องอ่าฮะด้วยนะไม่นะ ก็เป็นว่าแบบว่าจริงๆโรเซ่เป็นคนหนึ่งที่แอดเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตอบคำถามไวที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดคนหนึ่งนะในสมัยที่แบบว่าแต่ก่อนที่สาวๆคนอื่นๆจะมีความเคอะเขินมากกว่านี้แต่ตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยช่วยๆกันตอบคำถามมากขึ้นนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยดูมีความกลมกลืนกันมากขึ้นแต่โรเซ่ก็ยังมีไหวพริบมากพอสมควรเช่นเดิมนะจ๊ะมาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับเขาก็พูดถึงจีซูกันบ้างนะเพราะว่าจีซูมาวันนี้เนี่ยตัวจีซูเองก็น่าจะมีการพัฒนาภาษามากขึ้นแล้วครับแอดเชอร์อย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่พูดได้โฟลว์มากแต่น่าจะฟังรู้เรื่องมากขึ้นแล้วนะมาดูกันดีกว่าเขาพูดว่ายังไงนะครับจีซูบอกเช้านี้น่ารักมากๆเลยฉันเห็นพวกเขาเนี่ยรู้สึกสบายตัวกันมากขึ้นแอดก็เห็นด้วยเห็นไหมคนชาวเน็ตเขาก็เห็นถึงความแบบว่าสบายใจของสาวๆและความเขินที่น้อยลงแต่ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ทุกสาวๆเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกกันแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าดีใจมากที่ลิซ่ารู้สึกสบายใจและมีส่วนร่วมในการสนทนามากขึ้นในตอนนี้ใช่ไหมแอดก็เห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมลิซ่านั่นไงเห็นไหมลิซ่ายังเห็นด้วยเลยนะมาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันดีกว่านะครับเขาก็ชื่นชมน้องลิซ่าเมย์ของแอดกันอีกแล้วนะครับเขาก็บอกว่าลิซ่าทั้งสวยทั้งน่ารักจะชมทุกคลิปเลยอะไรอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการอินเทอร์วิวตอนเช้าของรายการ Sirius SM นั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รอยยิ้มกลับกันไปนะครับแอดมองว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ดูเพลินมากเพราะเขาคุยกันไปขำกันไปนะแอดก็นั่งแปลไปในหัวด้วยบางจุดนะครับแอดอาจจะแปลไม่ได้หมดนะเอาเป็นว่าเอามาฝากกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวเซย์บายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า Everyone. That's find a partner with an L, find a baby with an L. Love you guys.